ใหม่ครับก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็เลยมาสังสรรค์กันหน่อยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นเมนูง่ายๆคือย่างเห็ดแล้วก็ทำบาร์บีคิวย่างเห็ดเจบาร์บีคิวเจแล้วก็กินกันครับฉันนิดนะครับก็เดี๋ยววันจะพาท่านไปชมนะครับว่าเป็นแบบไหนครับสถานที่ว่าจะเป็นตรงนี้จะเป็นตลาดก็เลยแล้วก็มาทำกินกันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้ยยากอันนี้เป็นบาร์บีคิวตัดออกเลยนะเนี่ยบาร์บีคิวแม่เอาอีกไหมแม่ก็จะเป็นเห็ดอันนี้นะครับเห็ดออริจินะครับเป็นเห็ดออริจิท่อนใหญ่มากดูท่อนใหญ่จริงๆเห็ดออริจิที่เราจะนำไปย่างเวลานำไปย่างเราก็จะทอยเป็นชิ้นๆอย่างนี้เป็นชิ้นแล้วก็ครับจะมาเสียบไม้ครับเสียบไม้อะไรลูกผู้เชี่ยวชาญว่าไงยากอ๋อยากพ่อไม่รู้อ่ะพ่อบอกว่าแม่ยากครับสิ้นเดือนยากครับสิ้นเดือนกับปีใหม่ใหม่ครับที่ใหม่ย่างกินข้าวอร่อยฟินๆชักไม้ดีครับชักไม้กินนี่อร่อยดีข้าวข้ากินเล็กข้าวข้ากินนะมันจะหลุดครับกินมากกินได้อยู่ครับสุดยอดสุดยอดอร่อยนี่ก็กินกินเยอะแล้วออกกำลังกายวันนี้มีคุณแม่ด้วยคุณแม่มานั่งกินด้วยคุณแม่สองชู2นิ้วนะนี่แม่บอกสู้ๆนี่เป็นบาร์บีคิวนะครับบาร์บีคิวบาร์บีคิวพาซ่าฮะพัดลมพัดลมตัดไม่นะคนย่างบาร์บีคิวอันนั้นก็เป็นเตาย่างบาร์บีคิวกินแบบง่ายๆครับสั่งสรรค์ให้หากันนิดหน่อยใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวก็ต่างคนต่างไปทำภารกิจของแต่ละคนแล้วบางคนก็กลับบ้านบ้านเกิดเมืองนอนของตัวบางคนก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลกันนะให้แม่กินหน่อยดิลูกชิ้นพี่วันกินยังกินลูกชิ้นยังพี่วันกินลูกชิ้นยังน้อยกินยังน้อยกินเลยอิ่มแล้วเหรอแล้ว
อยากให้พี่ปุ้ยก้อนนั่งอ่ะป้อนแม่หน่อยป้อนแม่หน่อยป้อนอ้ามเร็วๆมือชงครับมือชงก็เป็นเห็ดเจนะครับเห็ดออริจิที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนี่ยมันอยู่ในใหญ่มากเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยอ่ะต้นใหญ่มากมากเลยอ๋อมันเป็นพื้นหลังออริจิลูกทำได้ไงมันเป็นพื้นหลังนั่นแหละทำกินกันแบบบ้านๆก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็นั่งอ้อนแม่อันนี้หมูย่างเยอะมากก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บเราต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วต้องกดแชร์ไปในหน้านะครับกับคิดย่างเห็ดกินกันนะครับย่างบาร์บีคิวสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ